สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับไลฟ์สดนะครับ YouTube นะครับแฟนๆ u t u b e ทุกคนนะครับขอบคุณที่รอผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับเพจสรุปข่าวการย้ายทีมเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ด้วยนะครับวันนี้นะครับ เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเมื่อคืนไม่ได้ทำให้แต่ผมเชื่อว่าบทความในเช้าวันนี้นะครับแทบจะทุกบทความและท่านก็เห็นหน้าปกในวันนี้แล้วนะครับว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะทำอะไรต่อนะครับเรื่องราวของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับถ้าท่านฟังข่าวว่าใครเจ็บอันนั้นอันนี้นะผมไม่ห่วงเลยผมมีบทสัมภาษณ์ของเจอเก้นครอปนะครับว่าเด็กเ ไปทำอะไรกันนะครับแล้วก็เรื่องราวภายในทีมเรื่องราวของดิวแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนๆนะครับในนั้นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของออลอนโซแล้วก็ลูบิทอมัมริมนะครับขอยกข้าใราการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสริเวอร์พูลกันในช่วง11โมนะนงนะครับข่าวที่1นะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวใหญ่นะครับเป็นเรื่องราวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไปดูบทความนะครับของแมสซิมิตแมสซิมิตนะครับได้เขียนบทความของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับท่านสามารถนะครับที่จะดูนะครับผ่านในส่วนของเดอะมิลเลอร์ก็ได้นะครับบทความไหนก็ได้นะครับเรื่องราวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับก็คือตัวเขานะครับอยู่ที่โอเทฟอร์สด้วย ในเกมเนี่ยนะครับเราก็รู้แค่ว่าลิเวอร์พูลแพ้นะครับแล้วก็นักเตะบาดเจ็บหลักๆจะรู้แค่นี้ในรายละเอียดสำคัญนะครับอยู่ในบทความเขียนไว้ว่าไมเคิลแอดเวิร์ดนะครับก็นั่งอยู่กับผู้บริหารอย่างเคนนี่เด็กกิสเซอร์เดฟเบดฟอร์ดท่านฟังยังชัดนะไมเคิลแอดเวิร์ดก็อยู่ที่โอตาฟอร์ดนั่นแหละนะครับทีนี้ในรายงานเนี่ยหลังจากจบเกมแล้วลิเวอร์พูลแพ้ ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็ลุกนะครับแล้วก็ยิ้มยิ้มเลยครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดถึงแม้ว่าลิวพูดจะแพ้นะแต่เขายิ้มนะ mm. เขาบอกอะไรเรานะครับลองฟังดูนะครับในบทความเขาบอกว่าตัวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเองเนี่ยคิดว่านะครับในในสิ่งที่นักข่าวเขียนนะไม่น่าเชื่ออย่างที่สุดในหัวข้อในหัวข้อข่าวผมเองก็เอ๊ะไม่น่าเชื่ออะไรในข่าวเขียนไว้ว่า หลังจากจบเกมนะครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและที่แน่ๆนะครับเขาเองเนี่ยก็คิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยในสายตานะไม่น่าแพ้ถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับยังคงใช้ผู้เล่นเต็มทีมไม่ใช่ข้ออ้างด้วยนะในสื่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าทุกคนจะผิดหวังแต่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดยิ้มในรอยยิ้มนั้นนะครับนักข่าวเขียนไว้ว่า ความมุ่งมั่นในการที่จะเติมเต็มให้กับลิเวอร์พูลเขายัางเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมมิลเ็ดเวิดนะครับปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาคุยกับเซอร์เดวิดฟอร์ดด้วยสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารเขาคุยกับเซอร์เดวิดฟอร์ดด้วยและที่สำคัญก็คือตัวของเขานะครับก็ได้คุยกับเจอร์กินคอปไปแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะตกรอบเอฟเอคัพถึงแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่เอ็ดเบิร์ดนะครับก็ยังคงมุ่งมั่นเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงลจากนี้ลิเวอร์พูลจะแข็งแกร่งกว่าเดิมและที่สำคัญก็คือการจัดทีมนะครับอย่างที่เราเห็นผู้เล่นดาวรุ่งได้รับโอกาสเนี่ยนะครับในรายงานระบอกว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับเขายังคง นะครับยังคงมีภาพรวมในการที่จะเสริมทัพผู้เล่นสำคัญนะครับและที่แน่ๆนะครับเขาจะเป็นผู้นำในการจัดการสโมสรหลังจากนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอยยิ้มนะครับและเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าคนที่จะมาทำงานกับเขาก็คือริชาร์ดฮิวซซึ่งจะแต่งตั้งในเร็ววันนี้นะครับทีนี้ แน่นอนครับการจบเกมก็เดินออกไปพร้อมรอยยิ้มเนี่ยนะครับบอกอะไรหลายอย่างมากทีนี้ในสื่อนะครับยังเขียนเพิ่มเติมอีกนะครับท่านสามารถไปดูในอะไรนะเ,เขาเรียกกันว่าอะไรนะ a n f i e l d w a t c h c o u k อันนี้ท่านต้องดูนะถ้าไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวผมแปลให้เรื่องราวเขาบอกว่าในบางครั้งเองเนี่ยคุณต้องนึกถึงฟุตบอลที่คุณรักบทความนี้ดีนะ แล้วผมก็อยากจะให้แฟนลิเวอร์พูฟังเพราะว่าฝรั่งเขียนดีมากใครเขียนเนี่ยอ่าเฮนรี่แจคสันนายเฮนรี่แจคสันเนี่ยเขียนบทความนี้ให้กับลิเวอร์พูลนะแฟนลิเวอร์พูลองฟังดูนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างในฤดูกาลนี้มากก็คือแฟนบอลบางคนเนี่ยถ้าเข้าใจสมสรนนะคือคุณจะมองข้ามไปเลยว่าถึงแม้ว่าเกมนี้จะแพ้นะ แต่คุณแต่ไม่สามารถจุดยั้งแรงกลับมาของลิเวอร์พูลได้คือลิเวอร์พูลแพ้วันนี้ดีตกรอบก็ดีเหมือนกันนัดเตะตอนนี้ถามว่าครอบคุมทีมเหลือกี่เกมผมแยกประเด็นให้ละครอบจะอยู่กับลิเวอร์พูลกี่เกมเมื่อตกรอบเอฟเอัพผมแยกประเด็นและนัดต่อนัดให้เลยผมจะบอกว่าเมื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลเข้าใจคุณจะรู้ทันทีว่าชัยชนะของลิเวอร์พูลใน ในสกอร์เก่าๆอ่ะผมจะไม่พูดนะครับว่ามันชนะกันเท่าไหร่อะไรยังไงมันเป็นอดีตไปละการที่ลิเวอร์พูลนะครับยังคงอยู่ในโมเมนตัมแห่งการลุ้นแชมป์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ท่านอย่าลืมนะนี่คือความพ่ายแพ้แต่ในรายงานเนี่ยนะครับการที่ลิเวอร์พูลแพ้ในวันนี้นะครับหรือตกรอบในถ้วยสำคัญอย่างเนี้ยลิเวอร์พูลยังคงต้องโฟกัสกับสิ่งที่เหลืออยู่ ก็คือพิมลีกและยูโรปาลีกด้วยและการเปลี่ยนแปลงสำหรับซัมเมอร์นี้น่าตื่นเต้นกว่าเดิมในบางครั้งลูกทีมของครอปแน่นอนครับหลังจากที่แพ้เราเห็นหน้าของเจอเก้นครอปแล้วนะครับกับสายตาการคือผมว่ามันเป็นเรื่องดีที่มันต้องแพ้บ้างนะเพราะอะไรครอปและตัวของเด็กๆจะกลับมาในช่วงของ เบรกทีมชาติและไม่มีเวลาอะไรสำคัญไวกกว่านี้แล้วนะครับความคิดแบบนี้มันไม่มีเหตุผลหรอกเมื่อทีมคุณแพ้แต่ว่าคุณจะกลับมาในในเขาเรียกกันว่าไงใน,ในอีกแพชั่นหนึ่งอะนี่คือสิ่งที่นักข่าวเขียนนะครับคือคุณเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ผมมีประเด็นของฟันไดไว้อยู่นะแต่ผมเอาไว้ตอนท้ายเลยฟันไดบอกอะไรนะครับและที่แน่ๆนะครับ นี่มันเป็นอีกเกมเกมหนึ่งผมจะพูดเสมอนะว่ามันก็แค่เกมเกมหนึ่งนะครับในส่วนของฟุตบอลเนี่ยที่มันจบไปมันก็จะมีแพ้ชนะเสมอเป็นเรื่องของกีฬาธรรมดาแต่ในสิ่งที่ฝรั่งเขียนเขาบอกไว้ว่านี่ยังเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่มันยังเป็นตำนานของสโมสรได้คือการตกรอบเอเวอเเนะี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแพ้ก็คือแพ้นะแต่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งตำนานที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในโลกฟุตบอลแล้วนะครับการที่ลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนและการคว้าแช,ชมป์ยูโรปาลีกมีอะไรให้ต้องลุ้นในช่วง10กว่านัดที่เหลือสำหรับยูโรปาเนี่ยจะเหลือประมาณ5นัดพรีเมียร์ลีกเหลือ10นัดก็คือ15นัดที่ครอปจะอยู่กับลิเวอร์พูลไงนะครับผมแยกประเด็นให้แล้วนะและตัวละครสำคัญอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ นะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยิ้มผมอธิบายให้หมดเลยเพราะว่านักข่าวเขาตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับในส่วนของเ,อเดี๋ยวนะในส่วนสุดท้ายนะครับก็มีบทความคิดเห็นของใครหลายๆคนมากๆแต่ผมคงจะเอาโฟกัสแค่นี้นะครับมีมีมีประมาณ3บทความที่อยากนำเสนอนะครับแต่เอา2พอละผมสรุปให้ละเรื่องราวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดสรุปนะ เขายิ้มหลังจากจบเกมนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าลิเวอร์พูลไปต่อได้แน่และอยากจะให้นักเตะเนี่ยแน่นอนครับเขาจะเตรียมใครมาในในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจอเกนครอฟ์นะครับสิ่งที่ต้องโฟกัสก็กคือหลังเบรกทีมชาตินะครับหลังเบรกทีมชาติใครจะเจ็บใครจะเป็นอะไรใครถอนตัวแล้วมีหมดละเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับไมเคิลเอดเวิร์ดกับความตื่นเต้นหลังจากนี้ต่างหากนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับทักทายแฟนๆหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีดีทุกท่านนะครับในช่องไลฟ์สดนะครับ u ูทูบนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับไลฟ์สดนะครับเพจสรุปข่าวการย้ายทีมเจนวิทส่วนประสิทธิ์นะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของมูลค่าสโมสรลิเวอร์พูลวันนี้ตามรายงานจาก transfermarkt co uk ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมแปะ ทวิตเตอร์ให้นะในภาพนะแต่ตอนนี้ขอยัอดอ่านอย่างเดียวก่อนนะครับวันนี้ไม่มีสโมสรไหนในพรีเมียร์ลีกนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นบวก126ล้านยูโรวันนี้นะตามรายงานจากทาร์เฟอร์มาร์นะครับอัปเดตวันนี้นะลิเวอร์พูลมีมูลค่าเพิ่มขึ้น126ล้าน ยูโรเพิ่มขึ้น16%นะครับเป็นเงินเยอะนะอันดับ1อันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่าเพิ่มขึ้น9%นะครับบวก109ล้านยูโรอันดับ3คริสตันพาเลตแปลกไหมคริสตันพาเลตมูลค่าเพิ่มขึ้น35%นะครับหรือประมาณ106ล้านยูโร อาจจะเป็นการทําตลาดหรือการขายผู้เล่นในอนาคตแน่ๆนะครับอันดับ4 West ี่เวสต์แฮมยูไนเต็ดยีนะครับแปดสิบล้านยูโรนะครับเดี๋ยวท่านเห็นตารางนี้ท่านจะเห็นเองนะครับนิวคาสเซิลอยู่อันดับ9นะครับคือไล่ลงมาก็จะเป็นบอลมาร์ตฟูลแลมลูตันเบอร์ลี่นิวคาสเซิลอันดับ10เป็นวิลล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นมูล,ลค่าทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับลิเวอร์พูลอันอดับ1แมนเชสเตอร์อันดับ2นะ ทีนี้มีอะไรในรายงานฉบับนี้บ้างเขาบอกว่าคือรายงานฉบับนี้อยู่ใน liverpool.com ท่านไปอ่านได้เลย liverpool.com มูลค่านะครับสำหรับสโมสรเน,นี้ยผู้เล่นอะไรก็ตามเนี่ย liverpool เพิ่มขึ้น2,900%เนี่ยครับทำไมอยู่ๆมูลค่าของสโมสริเวอร์พูลเพิ่มขึ้นนะครับ109ล้านยูโรเอ็ดอะไรนะ จำตัวเลขไม่ได้มูลค่าสโมสรเพิ่มขึ้น126้ล้านยูโรและเท่ากับว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์น่ะก็คือ29 0 0เปอร์เซ็นต์เลยขึ้นเพราะไมเคิลเอ็ดเวิร์ดในสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ด้านการเงินนะครับเขาบอกกันว่ามูลค่าผู้เล่นของสโมสรลิเวอร์พูลน,นะครับตั้งแต่การใช้ดาวลุ่งขึ้นมาการเซ็นสัญญากับโซบอตไลและแม็กเอลิสเตอร์มูลค่าต่างๆนะครับถ้าเกิดในอนาคตลิเวอร์พูลขายผู้เล่นเหล่านี้ไปเนี่ย ลิเวอร์พูลจะมีเงินผลประกอบการที่เยอะกว่านี้อีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาบอกกันว่า,าเป็นบทความของแอนดูเบสซี่นะครับแอนดูเบสซี่เขียนไว้ว่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนต่อไปเนี่ยเชื่อกันว่าไมเคิลเอ็ w ด r เวิดจะเลือกคนที่มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมวันนี้ไมเคิลเอ็ w ด r เวิดนะครับกับคุณภาพในบัญชีลิสต์ที่นำเสนอกับ ผู้บริหารของวินเวสสปอร์ตกู้ไปละคือเขาจะทําอะไรบ้างเขาสนเสนอไปหมดละรวมถึงผู้ในการกีฬาของลิเวอร์ pool เนี่ยในที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้เขาบอกกันว่านี่คือต้นเหตุของมูลค่าสโมสรเพิ่มเจอคํวาว่าต้นเหตุปุ๊บน่าจะเป็นเรื่องที่แย่แต่ไม่ใช่นี่คือจุดเริ่มต้นของมูลค่าของสโมสรลิเวอร์พูลเพิ่มขึ้นรวมถึงการใช้นักเตะในปัจจุบันตั้งแต่ดาวรุ่งจนถึง นักเตะปัจจุบันนะครับทุกอย่างเพิ่มขึ้นในวงการฟุตบอลเนี่ยนะครับสโมสรหรือนักเตะบางคนเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะแล้วเขาคือสัญลักษณ์ของเรือพูนะครับเขาเรียกกันว่าเหมือนกับชุมชนนี้มีโมซาลาเป็นไอดอลคุณกล้าขายโมซาลาไหมคุณไม่สามารถขายโมซาล a าได้นะเพราะว่ามันคือไอดอลของชุมชนนี้เพราะคุณจะเจอแรงต่อต้านจากแฟนบอลด้วย นี่แหละครับเขาเรียกกันว่าภูปัญญาในส่วนของแฟนบอลในในส่วนของนี่นะทีนี้แนวทางในทาร์เฟอร์มักก็บอกว่าค่าตัวของมูซาล่ากับมูลค่าที่จะเกิดขึ้นในตลาดซาอุหลายหลังองค์ประกอบทําให้มูลค่าของทุกอย่างหรือว่าภูอ่ะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยนะความเชื่อมั่นนะครับในส่วนของการคาดตาคาดการนะตัวเลขในหุ้นเนี่ยผมคงจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปนําเสนอเพราะว่าเราไม่มีใครสนใจหรอก แค่มันเพิ่มเพิ่มขึ้น2,900%ใช้ได้ละนะครับอยู่ในบทความของ l i v r p o o l com ผมแค่เอามันเล่านะ Michael Edwards จะทำอะไรหลังจากนี้น่าสนใจกว่าเพราะว่าฝรั่งต่างประเทศนี่เขาบอกเลยว่าหุ้นลิเวอร์พูลตลาดที่มันเป็นอะไรหลายอย่างพาร์ทเนอร์ด้วยเหมือนกันมีความเชื่อมั่นในตัวของ Michael Edwards สูงมากนะครับการมาของ Michael Edwards เนี่ยแทบจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง โครงสร้างสมสรใหม่ถ้าท่านจำบทความผมได้นะสี่เรื่องสี่เรื่องเริ่มจากโค้ดเริ่มจากอะไรแล้วก็อันที่ข้อสามเนี่ยสำคัญเลยการขยายต่างแดนจะไปลงทุนที่เบนเยียมซื้อสมสรเล็กๆแล้วก็ใช้นักเตะที่เป็นอัจฉริยะแถบนั้นแล้วข้อที่จำไม่ได้ละท่านจะไปดูย้อนละหน้าปกเป็นมาเคลนดเวิร์ดเหมือนกันนะครับก็ขอจบเรื่องราวของในส่วนของมูลค่าหุ้นไม่ใช่มูลค่าของสมสร เป็นอันดับหนึ่งเพิ่มขึ้น2,900นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับทักทายแฟนๆหน่อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านในช่องไลฟ์สดเพจด้วยนะครับสรุปข,ข่าวการย้ายทีมนะครับเรื่องราวต่อไปเลยดีกว่านะครับโอเคเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของ การจับตามองผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับเป็นบทความที่อยู่ใน a n f i e w w a t c h c o u k ในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับที่กำลังมีความตื่นเต้นนะครับว่า m i เคิลเอ็ดเวิรเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเอาใครมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลกันล่ะนะครับในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในกฤษในเช้าวันนี้นะครับเขาบอกกันว่าชาบีอลอนโซ่ so นะครับยังคงเป็นตัวเต็งอย่างเหนียวแน่นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่มีตัวเลือกอันดับ2อนะ่ะดีนะรูเวนอโมริมคือตัวเลือกอันดับ2ที่ชัดเจนนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่ารูเวนอโม r ริมนะครับถูกมองว่าเป็นตัวเลือกอันดับ2เพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับในโพสต์ a r ของ r u บานโนเดลี่เบฟฟินฟ r r ์เคิร์กออฟไซดที่ต้องเสียตังเข้าไปฟังนะผมเอาบทความมาแปลให้ละ โรมาโนได้เขียนนะครับว่าความยุ่งยากของการหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือการแข่งขันกับาบยูมินิกลิเวอร์พูลจะต้องแข่งกับาบยูมินิกในการเซ็นสัญญากับอารอนโซเพราะาบยูมินิกแสดงความชัดเจนนะครับว่าต้องการใหอารอนโซไปทําโครงสร้างของาบยูมินิกต่อจากนี้แน่นอนครับคํากล่าวของโรมาโน่ในเบฟฟิงของเขาอ่ะรูเบนออมริมนะครับเป็นตัวสํารองอันดับหนึ่ง นะครับที่จะมาทำแทนทำงานแทนแล้วก็มีชื่อของยูเลนเนเจลแมนและโรเบร์โตเดซับีอยู่ในตัวสำรองเช่นกันทีนี้เขาใช้คำว่าคนที่ประสบความสำเร็จอะออลอนโซยังไม่ประสบความสำเร็จแต่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้วยหลายปัจจัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับคำว่าโค้ชที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมักจะมีประสบการณ์ในทุกอย่างเลย แต่รูเบนอโมริมถูกยกเป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งนะครับผู้จัดก,การทีมวัย39ปีนะครับก็เป็นโค้ดเนี่ยนะครับเลิกเล่นบอลในปี60นะรูเบนอโมริมเนี่ยแล้วก็มาเป็นโค้ดปี61เลยคุมอาแล้วก็เดินทางไปที่คาสเปียไปเป็นโค้ดทีม B ให้กับสโมสรบรากาแล้วก็คนนี้นะ สร้างระบบงานระบบเยาวชนเนี่ยให้กับบรากาแตกต่างไปเลยนะครับเราจะเห็นชื่อบรากาในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและหลังจากนั้นเขามาคุมนะครับทีมในโปรตุเกสกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับพาทีมคว้าแชมป์ลีก3สมัยนะครับแล้วก็เอาง่ายง่ายนะประสบความสำเร็จกับบรากาด้วยนะแชมป์หสมัยเขามีเอาง่าง่าย รูเบนอัมริมเนี่ยมีอัตราการคุมทีมชนะ70คือมากใน200เกมของเขาอะผมเคยทำค่าสีติติท่านละค่าคือรูเบนอัมริมเนี่ยคุมทีมชนะ70มีประสบการณ์ในการคว้าชแชมป์ทุกอย่างนี่ก็คือ AAA เหตุผลสำคัญนะครับเหตุผลสำคัญว่าทำไมรูเบนอัมริมเนี่ยจึงมีประสบการณ์ที่ดีกว่าชาบบีอลอนโซในการทำทีม ที่ไม่มีเงื่อนไขนักเตะมากปรากาสปอร์ติ้งลิสบอนมันประสบความสำเร็จหมดเลยนะแต่ในพเมลิกเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นความท้าทายมากๆเลยทำไมไม่เป็นในเจอแมนในเจอแมนเป็นคนที่ครอปบ,บอกแล้วว่าเป็นอัจฉริยะเป็นคนเก่งที่สไตล์เพซซิ่งเหมือนกันแต่เขาคุมบาเยอร์มินิกชนะเยอะมากแต่นั่นคือบาเยอร์มินิกแต่นั่นคือปรากากลับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็ประสบความสำเร็จ สูงเลยแหละนะครับก็เป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับเป็นบทความของเดอะมิลเลอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไลฟ์สดเพจด้วยนะครับเรื่องเราต่อไปนะครับเป็นเรื่องเราของฟิลทอมสันนะครับคือฟิลทอมสันเนี่ยเขาเขาออกมาพูดถึง เมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องราวของอป๊ p ปลินเดอร์ไปแล้วเนาะคือคือเขาบอกว่าฟิลทอมสันนี่บทความของเดอะมิลเลอร์นะครับท่านไปดูได้เลยฟิลทอมสันได้กล่าวว่าป๊ปลินเดอร์เนี่ยนะครับควรได้รับโอกาสในการคุมทีมต่อจากโจเกนครอปป๊ปลินเดอร์เนี่ยควรควร,ควรคุมทีมต่อจากโจเกนครอปนะรวมถึงทีมงานที่ทํางานอยู่แล้วคืออย่างนี้ครับพูดกันแบบตรงๆเนี่ยฟิลทอมสันก็ยังเข้าใจว่า ชาบี้อลอนโซนะครับคืออันตัวเลือกอันดับหนึ่งของไมเคิล l เอ็ดเวิร์ดอะแต่เอ็ดเวิร์ดก็ยังไม่างการ์ดนะเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แต่ฟิลทอมสันบอกเลยว่าเปปลินเดอร์เนี่ยเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมนะครับการทำงานของเปปลินเดอร์เต็มไปด้วยพลังและไอเดียผมคงไม่มีปัญหาหรอกสำหรับถ้าเกิดเขายังคงคุมลิเวอร์พูลต่อจากเก้นครับแต่ในวันประกาศนะครับทุกคนเนี่ย อำลาตามครอปหมดเลยคนที่ทำงานอยู่กับเจิงครอปเนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือตัวของฟิวทอมสันเนี่ยได้อวยพอล่วงหน้าเลยนะถ้าโค้ชใหม่ไม่ใช่เปปปินเดอร์ผมก็อวยพอให้เขาโชคดีในที่สุดคือตั้งแต่ครอปนะครับมาทำงานเนี่ยฟิลทอมสันก็บอกว่าเปปปินเดอร์เป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงเวลาหลายปีเขาทำงานบางจ็อบแทนเจิงครอปจะยอดเยี่ยม แต่เปปปินเดอร์เนี่ยนะครับการที่จะมารับบทบาทไม่มีใครแทนเยอเกนได้ไม่มีใครแทนเยอเกนได,ไนได้ก็คือคุณไม่มีใครแทนครอปได้แน่นอนนั่นก็หมายความว่าคุณต้องสร้างใหม่ขึ้นมามันชัดเจนนะว่าลิเวอร์พูลต้องสร้างใหม่อย่างเดียวนะครับไม่มีคือเปปอินเดอร์ก็ไม่ใช่เจอเกนครอปเพราะว่าถ้าตั้งนะมันมีแต่จะพังมากกว่าเพราะว่านัตติเชื่อมั่นในตัวครอป มากกว่าเปเปปินเดอร์นะครับอันนี้ฟิลทอมสันก็เข้าใจในบทความและบริบทและตกลงตอนนี้โปรเจกต์คืออะไรผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่นะครับก็เอาเรื่องราวของฟิลทอมสันนะครับมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโจช h ร์เมิชนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับวันนี้ในาการทีมช็อคเนี่ยนะครับออกมาเมื่อ4ชั่วโมงนะ ในรายการทีมทอล์กนะครับเขาพูดถึงโจชคิมิตกับลิเวอร์พูลคือถ้าเกิดใครติดตามในไลฟ์สดนะครับหรือในข่าวลิเวอร์พูลที่ผมทําให้ท่านนะ่ะแบบละเอียดนะครับก็อย่างที่ผมบอกกันแหละโจชคิมิตนะครับ,บยบรมินิกตั้งราคาขายไว้ที่ประมาณ20บล้านปอนด์แค่นั้นเองเพราะว่านักเตะเหลือสัญญาปีเดียวคือสโมสรไบรมินิกกับโจชคิมิตเนี่ยเรียกกันว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละก็คือเขาต้องการออกจากทีม และโจโชคิมิตนะครับมีโอกาสไปอยู่กับหลายทีมแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสลุน้นเพราะว่าในตำแหน่งเนี้ยนะครับก็จะมีบุนโอกิมาร์ไลส์และโจโชคิมิตเนี่ยที่รอย,ย้ายทีมลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจทั้งสองคนนี้เลยโจโชคิมิตและบุนโอกิมาร์ไลส์ซึ่งถ้าเกิดใครไปฟังในข่าวแมนยูนะครับจริงๆแล้วเราฟังได้ทุกสโมสรน,นะเพราะว่ามันเป็นความรู้ทั้งนั้นนะครับเราไม่ต้องไปโฟกัสแค่สโมสรเดียว ฟังมันทุกอย่างเลยเพราะว่าอะไรไมันเป็นความรู้นะครับทีนี้ในสื่อเขาบอกว่าไมเคิลไนทเปิดนะครับได้ชี้นะครับไปที่ตัวของจูโชคิมิตไปแล้วและ,ะเบย์มินิเนี่ยนะครับได้เปิดกว้างสําหรับโอกาสในการย้ายทีมของจูโชคิมิตเพราะเขาจะไม่ได้อะไรเลยจากจูโชคิมิตอย่างไรก็ตามนะครับจูโชคิมิตกับลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากเพราะจูโชคิมิตถึงแม้ว่าจะอายุ19ปีเอ้ขอไปนะครับ โจชูกิมินอายุ29ปีแต่นี่คือกองกลางหมายเลข6ที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกนะครับและที่สำคัญก็คือเขาเล่นตำแหน่งแบ็กขวาก็ได้ถ้าต้องการคือถ้าเกิดทีมมันต้องปรับสมดุลทีมมันได้นั่นก็หมายความว่าในรายงานอีกฉบับหนึ่งนะครับจาก Metro m e t r o co. uk ผมดูอยู่นะ คิมิตนะครับมีสัญญาจ,จะหมดเลยปีเดียวปี2025พร้พอมๆกับฟันได้แหละแต่สโมสสเนี่ยนะครับเลือกที่จะขายเขาออกไปอันนี้ชัดเจนละคิมิตเน่นบัากเบย์มินิกตอนนี้นะล่าสุดนะครับข้อมูลปรับปรุงเนี่ยคือ7อ่า378นัด378นัดยิงยิงไป41ประตูแค่นั้นเองแต่ทำไป102แอสซิสแน่นอนครับ เขาไม่แฮปปี้สำหรับการเล่นที่บบเยมินในปัจจุบันแต่เขาแฮปปี้กับการโอกาสที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันไฟชันนะคิม,มิชแฮปปี้กับการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ก็เป็นข้อมูลในแหล่งข่าวนะครับก็ลองติดตามมันต่อไปและกันแจ้งเรื่องราวของคิม,มิชประมาณนี้นะครับ เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นข่าวอาการบาดเจ็บละนะครับวันนี้นะครับท่านไปเช็คอาการบาดเจ็บของผู้เล่นลิเวอร์พูลล่าสุดได้เลยนะครับไปดูตรงไหนก็ได้นะใน i e l น w a t c h ก็ได้ .co.uk อะ่ะมันบอกไว้เลยนะครับเอาคนแรกก่อนเลยลูโชลูโชนี่นะครับขาหนีบและข้อเท้านะลูโชนะครับตั้งแต่เอฟเอคัพ ตั้งแต่คาราบาวครับตั้งแต่เอฟเอคับแล้วก็พีมยรีกดูเดือดมากสําหรับการเล่นของเขาการเจอกับแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหการเจอกับอะไรเนี่ยในเกมนี้เล่นโดนเปลี่ยนตัวออกในาทีที่114ยสิบส่รูชวงมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับที่ขานหนีบแล้วก็ตัวของข้อเท้าแน่นอนครับเขาเดินเขาเดินแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่เต็มอะ่ะไม่เต็มพลังอะ่ะครอบยืนยันนะครับว่าการบาดเจ็บขานหนีบนะครับในขณะที่ เดวิดนูเยสเนี่ยผมแยกประเด็นให้ละเดวิดนูเยสกั๊กโปอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คทีหลังนะผมจะเคลียร์ประเด็นของลูโชก่อนลูโชเองนะครับถูกเลยกติดทีมชาติโคลอมเบียในเกมที่เจอกับสเปนและโรมาเนียแต่เมื่อเจอโคนขาหนีบอย่างนี้เข้าไปนะครับก็ก็ต้องพักข้างสนามแต่ลูโช่ต้องเดินทางไปติดทีมชาตินะแต่ต้องพักข้างสนามสัญญาณเตือนนะครับก็คือบอกไปแล้วนะครับว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วนะตอนเนี้ย ผมเชื่อว่าทีมชาติโคลอมเบียต้องถอดลูโชออกไปละต้องถอดลุยดิอยสออกและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากําลังจะเรียกตัวคริสเตียนบอค่าของสโมสรบอกก้าขึ้นมานะครับก็น่าจะถอนตัวจากทีมชาติโคลอมเบียรหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้นะแต่ลูโชเนี่ยขาหนีบกับข้อเท้านะครับก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับโค้ชทีมชาติประเมินแล้วกันอันนี้ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับ ทีนี้คนไหนได้รับบาดเจ็บอีกนะครับก็จะมีคอติสโจนอ่านไปเลยก็ได้เนาะคอติสโจนเนี่ยนะครับก็ต้องพักพักหลังเบรกก็จะ,จะกลับมาหลังจากเบรกคิมชาติแล้วก็ดีโกโชตาจะกลับมาในเดือนเมษาอาริซอนเบเกอร์ไม่รู้อาริซอนนี่ผมไม่รู้เลยนะครับบาจติกนี่ก็น่าจะกลับมาซ้อมหลังเบรกทิมชาติได้นะครับเบนด็อกโจยมาติ e ati, พักยาวนะครับลูโชเรื่องราวการบาดเจ็บขานีบและข้อเท้า แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของใครถูกเรียกติดทีมชาติบ้างนะครับคือตอนนี้ท่านไปอ่านบทความใน a n f i ฟิวอก็ได้นะครับหรือไปอ่านในเดอะมิลเลก็ได้นะครับเขาบอกว่าเวลานี้นะครับนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็กลับไปเล่นทีมชาตินะครับแต่บางคนนี่ก็มีอาการบาดเจ็บของนักอาติดตัวไป และที่สำคัญก็คือตอนนี้นะเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องรับใช้ชาบท่ามกลางอาการบาดเจ็บของเนี่ยตอนนี้มันก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมละนะครับแอนดรูว์บัสันนี่พาไหลเลยนะครับแต่ตอนนี้นะนี่คือเกมกระชับมิดเกมกระชับมิดผมจะไล่ทีละตำแหน่งเลยนะตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูใครถูกเรือกติดทีมชาติบ,าตบ,บ้างอาริซอนเนี่ยถอนตัวไปละนะครับแต่ว่าเควินเคเดอร์เฮอร์ ถูกเรียกติดทีมชาติไอร์แลนด์อุ่นเครื่องกับเบลเยียมและสวิตเซอร์แลนด์คือต้องติดเพราะฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ใครอีกนะเทรนด์อเล็กซนเดอร์โนนะครับคือทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีโจโกเมสคนเดียวที่ติดนะครับในเดือนนี้คือเทรนด์เนี่ยต้องถอนนะครับเทรนด์ก็ต้องรอเวลาอย่างเดียวแล้วก็ในส่วนของคนาเต คนาเต้เนี่ยนะครับเราเห็นภาพลงลดละน่าจะดีน่าจะหล่อมากอีบูนะอีบูเนี่ยน่าจะลงในเกมทีมชาติฝรั่งเศสที่เจอกับเยอรมนีและชีลีได้แต่ว่าอย่าเจ็บนะอีบูลงเกมทีมชาติได้นะนะครับแล้วก็ฟันได้นะครับ,ก,รบก็เป็นกับตันทีมชาติฮอลแลนด์อันนี้ต้องเล่นนะครับต้องแข่งกับล็อบบ้ด้วยเพราะว่าฮอลแลนด์จะเจอกับเยอรมนีและสกอตแลนด์ล็อบบ้เป็นกับตันทีมอะ แต่ว่าอย่าไปทะเลาะก,กันนะครับล็อบบี้กับฟันได้นะทีมชาติฮอลแลนด์ต้องเจอกับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับกับตันทีมสองคนต้องเจอกันเบาๆกันด้วยซิมิกัสต,ต้องเล่นนะครับกรีซเจอกับคาซัคสถานาตัวของซิมิกัสนะครับก็ต้องต้องอไปเล่นนะครับใครเนี่ยใครเนี่ยคอนเนอร์แบตลี่นะครับก็มีชื่ออยู่ในทีมชาติไอร์แลนด์เหนือ ต้องเล่นกระชับมิตรกับโรมาเนียและสกอตแลนด์อันนี้คือในตำแหน่งกองหลังนะทีนี้แยกตำแหน่งอีกตำแหน่งกองกลางกองกลางเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับคนที่ไม่ถูกเรียกติดทีมชาติก็จะมีกราวินเบิร์ชโจนเตฟานบาเจติกอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการบาดเจ็บอยู่ทุกคนเลยอันนี้ไม่ติดกองกลางนะแต่ว่ตตารุเอโดเป็นกับตันทีมชาติญี่ปุน่นก็ต้องก็ต้องเล่นกับเกาหลีเหนือ ะครับในบ้านและเยือนอ้าว่ากันไปเนาะส่วนโดมินิกโซบอตไลกับตันทีมชาติฮังการีกับตันมันต้องเล่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับจะเจอกับตุรกีและมอนเตเนโกนะครับโอ้โซบอตไลนี่ัน่ะเจ็บนะแล้วก็ฮาวิเอเลียตนะครับตีทีมชาติอังกฤษรุ่นยู21ปีนะครับก็ลีสคาร์ลีนะครับก็เสียดายเนาะไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่ทีมชาติอังกฤษนะครับลีสคารีเขาเชียร์ไง แม็กลิสเตอร์นะครับต้องเดินทางไปร่วมกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่จะเจอกับเอลซาวาดอร์และคอสตาริกาที่จะเล่นที่อเมริกานะครับแม็กกาไปนะแม็กกาก็วิ่งลิ้นห้อยได้ร้อยยี่สิบประีโอ้เหนื่อยแทนนะครับแล้วก็บับบี้คลาร์กนะครับติดทีมชาติอังกฤษรุ่นยูยี่สิบปีต้องเล่นกับโปแลนด์และเช็กนะครับลุยดิอาสเนี่ยนะครับมีชื่อต้องเล่นกับสเปนและโรมาเนียแต่ คาดกันกันว่าต้องนั่งข้างสนามนะครับทีนี้คนที่ถอนตัวไปแล้วก็คือดาวินูเยสนะครับถอนตัวไปละจากทีมชาตินะแล้วก็คนที่กักโปนะครับก็เดินทางไปพร้อมกับเวอร์จิลฟานไดนะครับแล้วก็มูซาล่านะครับได้รับการยกเว้นจากทีมชาติอียิปต์นะครับก็โอเคละมูเก็บไว้ก่อนส่วนเจเดนแดนนะครับเล่นใหกับทีมชาติอังกฤษรุ่นรุ่นรุ่นเล็กะนะครับ แต่ว่าไปอยู่กับทีมชาติอังกฤษรุ่นยู18ปีต้องไปแข่งขันพินนาตาซูเปอร์คัพที่สเปนจะเล่นแดนนะต้องไปแข่งแล้วก็ดิโกโชต้านะครับไม่ได้เล่นกับทีมชาติโปรตุเกสเจ็บหัวเข่าอ่าบลุยส์มา์า Smart, ติดทีมชาติเวลรุ่นยู21ปีก็ไปเล่นทีมชาติสรุปนะครับก็ตามนี้ <laughs> อ่านหมดแล้ว <laughs> โอเคนะครับ แจ้งเรื่องราวของคนตีทีมชาติประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวตอบคาถามนิดนึงนะพักหายใจหายคอหน่อยนะครับเ,เห็นข่าวดีอัสไปทีมชาติไปครับไปนั่งข้างสนามไปนั่งข้างสนามเนาะไม,ไ,นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นละผมมีผมบอกไปในข่าวละ้นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมไปที่ข่าวต่อเลย เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของดอนเยลมาเลนนะครับคือถ้าเกิดใครติดตามบทความในเช้านี้เลยนะไปเช็คดิวบับดอนเยลมาเลนเลยดอนเยลมาเลนเนี่ยนะครับแพทริกเบอร์เกอร์นักข่าวชื่อดัง <c oughs> เขาบอกว่าดอนเยลมาเลนนะครับมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลด้วยรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยอย่างไรก็ตามนะครับ ดอนเยลมาเลนได้รับการยืนยันนะครับว่าตัวของเขาจะออกจากบูรุสเซียดอรมุนด้วยค่าตัว40-50บล้านยูโรจริงและเป็นตัวเลือกในการแลกตัวกับจอรอนซันโชด้วยแต่ล่าสุดนะครับ13ประตูห้แอซิ์นะฤดูกาลนี้เลวูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวเฉยแต่ยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการอะไรนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกว่าจะเอาแลกกับซานโชเลยอ่ะนะครับ ทีนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสเซ็นสัญญากับดอนเยลมาเลนไหมในสื่อต่างประเทศรายงานว่าจริงๆแล้วนะแพคติกเบอร์เกอร์ที่รายงานเมื่อกี้นะครับเขาก็บอกว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้คือต้องยอมรับว่าหนึ่งดอนเยลมาเลนเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์เป็นเพื่อนกับเวอร์จิลฟันดและคอดิกก็โปและกราวินเบิร์ชนี่คือฮอลแลนด์ล้นเลย นักเตะวัย25่ปีคนนี้นะครับ13ประตู5แอซิสจาก33เกมนะครับยิง4ประตูจาก4นัดหลังสุดด้วยไม่ใช่ธรรมดานะครับตามข้อมูลจาก f b ฟบเนี่ยนะครับเขามีความฟิตยอดเยี่ยมมากเขามีความฟิตยอดเยี่ยมมากและที่สำคัญก็คือค่าธรรมเนียมประมาณถ้า4 0 5 0้าล้านยูโรก็อยู่ที่ประมาณ35-45ล้านปอนด์เนี่ยไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่แพงเลยสำหรับนักเตะระดับนี้ นะครับเขาบอกว่าการติดทีมชาติก็ดีดอนเยลมาเลนเนี่ยคือสามารถใช้งานได้เลยนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดคือถ้าเกิดท่านมาอ่านในรีพูด p o l com เนี่ยเนดี๋ยวผมอ่านให้ฟังบันทึกเก่าบันทึกเก่าของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขียนไว้ว่านักเตะอีกคนหนึ่งที่สามารถออามาแทนมูซาลาได้นาคตก็คือดอนเยลมาเลนนี่แหละบันทึกเก่าชื่อหัวข้อข่าวนะครับ และไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับกำลังจับตาดูตำแหน่งอื่นไม่ใช่มาเลนหรอกฟอร์เรนเวิร์สนะครับก็อันเนี้ยนะครับก็ลองดูเหตุการณ์ต่อไปละกันนะครับเรื่องราวของดอนเยลมาเลนเนี่ยบันทึกเก่าของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดมีอยู่นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดาวิดนูเยสนะครับล่าสุดนะครับเมื่อเช้าก็ดาวิดนูเยสได้ถอนตัวนะครับจาก ทีมชาติอุรุกวัยนะครับเน,นเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บแฮมสติงนะครับงานงอกจริงๆอะ่ะคือตอนนี้เดวินูเยสครับแฮมสติงคือไม่ต้องโทษละว,ว่าใครอะไรยังไงนะแต่ว่าด้วยเหตุนี้นะครับตัวของดาวินูเยสครับไม่ได้บาดเจ็บแฮมสติงรุนแรงมากไม่ได้บาดเจ็บแฮมสติงแบบรุนแรงนะและที่สำคัญก็คือเขาต้องการเวลาพักแค่ไม่ฟิต ตัวของเดวินนูเอสแฮมสติงแค่ไม่ฟิตและที่สำคัญก็คือทีมชาติก็อนุญาตให้ตัวของเขาถอนตัวไปแล้วนะครับเดวินนูเอสเองนะครับกลับมาเล่นฟุตบอลได้ดีอีกครั้งนะแต่การบาดเจ็บแฮมสติงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันอีกทีว่าเดวินนูเอสจะต้องต้องพักกี่สัปดาห์นะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องลองติดตามกันอีกบทความหนึ่ง ในลิเวอร์พูลเวิลด์นะครับก็ยืนยันเหมือนกันนะว่าตัวของมาเซโรเบียซาเนี่ยนะครับที่มีเกมกระชับมิตรเนี่ยก็ได้รับรายงานละนะครับแล้วก็ดาวินนูเยสถอนตัวไปเรียบร้อยก็โอเคนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับต่อไปเรื่องราวของใครต่อนะครับโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดิวอีกดิวหนึ่ง นะครับท่านจำเรื่องราวของโตชินอาราบิโอโยได้ไหมเรื่องราวของโตชินอาราบิโอโยนะครับเซนเต็กของฟูลล่มวัย26ปี196เเซน,นติเมตรเนี่ยนักเตะคนนี้นะครับกำลังจะหมดสัญญาและจะเป็นฟรีเย่นล่าส,สุดวันนี้นะครับบทความของอ,อะไรเนี่ย LG จ g อัลเจอร์ฟี่ฟุตบอลนะครับอ,อัลเจอร์ฟีซ่ซอกเกอร์ขอพาย .com นะครับเขาบอกว่ารายงานระบุว่านะครับลิเวอร์พูลกับสโมสรสเปอร์เนี่ยสโมสรลิเวอร์พูลกับสโมสรสเปอร์เนี่ยกำลังต้องการเซ็นสัญญากับโตชินอาราบิโอโยเซนเตอร์แ,แบ,บ็กทีมชาติไนจีเรียซึ่งฤดูกาลนี้นะครับทำทำผลงานให้กับฟูลแลมได้อย่างยอดเยี่ยมมากในสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ ก็เป็นอีกฉบับหนึ่งนะครับที่เขียนรายงานเรื่องนี้นะครับว่าโ o ชินอาราเิโอโยนะครับเป็นขาประจําในพิมีมอลิกที่เล่นไป73นัดและเขานะครับมีสถานการณ์ที่เป็นฟรีเย่นและได้รับความสนใจจากเกาโชซียานะทีมจากเกาโชซียาและทีมลีกเอิงจากฝรั่งเศสด้วยเขามีตัวเลือกเยอะมากแต่โทชินอาราเบโ,โยนะครับสโมสรสเปอร์เนี่ยต้องการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นรายนี้เขาบอกกันว่า นักเตะรายนี้นะครับเป็นเป็นนักเตะที่เขาเรียกกันว่าไงอ่ะน่าสนใจน่าสนใจสําหรับเรื่องของการบาดเจ็บอะไรที่ไม่ค่อยมีแล้วก็เป็นผู้เล่นหลักของฟูแลมด้วยโตชินาราบิโย,โยนะครับถึงแม้ว่าจะเก่งๆก้างๆนิดนึงถ้าฝึกดีๆนะผมว่ามันโอเค196ซนเมตรผมว่าจับมายืนคู่อีบูอ่ะโหยังแจ่มเลยนะครับก็รอดูกันนะครับเรื่องราวต่อไป น่าจะเป็นเรื่องราวของฟันได้แล้วนะครับออขอทักทายแฟนๆหน่อยนะครับอย่ามามั่วแสดงว่าเออผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันนะผมอ่านจากบทความจากฝรั่งนะครับก็ให้ฟังหูไว้หูแล้วกันเนาะไปที่เรื่องราวต่อไปนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับน่าจะเป็นบทความสุดท้ายแล้วนะครับเราฟังกันมานี่กี่40นาทีแล้วอเนี่ย ไม่ดูเวลาเลยนะครับเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นบทของฟันไดนะฟันไดเนี่ยนะครับเขาตอนนี้เดินทางไปรับใช้ชาติละนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเวอร์จีฟันไดเนี่ยนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยได้สะท้อนนะครับความผิดหวังสำหรับการตกรอบฟันได้ได้บอกนะครับว่าบทความนี้มันอยู่ใน a n f i e l d index นะไปคลิกดูได้เลยนะครับ ก็ลองไปดูนะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับตัวของฟันไดเองเนี่ยเล่นทดเวลาบาดเจ็บมาตลอดเลยแล้วก็เป็นกองหลังคีแมนมาตลอดนะครับมีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่ต้องตำหนิจบไหมฟันไดทิ้งข้อความไว้นักข่าวแค่นี้แหละมีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่ต้องตำหนิคือไม่ต้องไปโทษใครเลยนะครับฟันไดเองนะครับก็ ผ่านทุกอย่างมาละนะครับแล้วเขาบอกว่าการที่แพ้ที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยมีเกมที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดนะแต่การพ่ายแพ้อย่างนี้นะครับผมแปะอินสตาแกรของฟันไดให้เรียบร้อยมีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่ต้องตำหนินะครับไม่ต้องไปตำหนิคนอื่นเลยนะครับและที่สำคัญนะครับฟันไดภาคภูมิใจกับผลงานของลิเวอร์พูล ในฤดูกาลนี้เขาบอกตอนสุดท้ายนะหลังจากเบรคทีมชาติเราจะกลับมาทุ่มเททุกสิ่งที่เรามีนะครับเราจะกลับมาทุ่มเททุกสิ่งที่เรามีนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีอยู่แล้วบทความเขียนมาเยอะมากนะครับก็อาจจะบอกถึงการมองไปข้างหน้าแต่ผมคงจะไม่เล่าทุกคำพูดของฟันไดหรอกนะครับ แค่ฟันไดมีทัศนคติที่ดีอย่างเงี้ยโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างและมองไปข้างหน้านะครับก็น่าจะสมบูรณ์แบบนะสําหรับกัปตันทีมลิเวอร์พูลคนนี้นะครับก็ไปรับใช้ชาติต่อเนาะเล่นทดเวลามาตลอดแต่ก็ฟิตตลอดนะครับแจ้งเรื่องราวของฟันไดให้ทราบประมาณนี้นะครับโอเคผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์ p o o นะบอกไว้เลยผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก็ ตอนสุดท้ายนี้ครับขอแค่นาทีเดียวสำหรับคำถามครับท่านมีคำถามอะไรจะถามผมไหมครับทุ่มเททุกอย่างที่เรามีและทะลวงมันอ่าถูกต้องครับนี่คือฟันไดนะฟันไดพูดนะครับท่านมีคำถามไหมครับนาทีเดียวพอนะครับผมจับเวลาแล้วนะดูเวลาข้างหน้าเอานะครับมีคำถามมีคาถามท่านช่วยถามผมเลยนะครับคอดีกั๊โปหรอครับคอดีกั๊โปก็เดินทางไปเล่นทีมชาติ เจ็บข้อเท้าก็ไปนะครับกักโปคนที่ไม่ได้ไปก็คือกร์เบนเบิร์ชเมื่อกี้บทความผมพูดไปแล้วเนาะพูดทีละตำแหน่งเลยนะครับตั้งแต่ประตูยันกองหน้านะครับเดี๋ยวแปะภาพให้นะเนาะกักโปเล่นแปลกๆอืมคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วมีบทสะท้อนของคอดีกักโปจากนักข่าวเยอะมากแต่ผมตัดประเด็นนี้ออกไปผมเปิดเวละคือคนแต่ละคนพูดเนี่ยนะครับไม่ต้องไปฟังหรอกโฟกัสแค่ทีมเราอย่างเดียวพอและดูฟอร์มนะ ในรอบหลังๆไอ้ที่ก่อนที่จะแพ้แมนยูเนี่ยริพูชนะมาตลอดและริพูเนี่ยมันจบเกมมันจบไปละเราโฟกัสเกมต่อเกมเหมือนที่ฟันได้บอกแล้วครับเป็ดน้อยที่เธอชอบตกรอบไปแล้วนะตกรอบแล้วครับนะครับแล้วผมก็จะไปลุ้นในเกมที่เหลือนะครับริพูต้องลุ้นในเกมที่เหลือนะครับไม่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับผมเชียร์แมนยูนะครับครับผม ยินดีแฟนแมนยูที่มาด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันนะครับไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยผมเป็นมิตรกับแฟนบอลทุกทีมอยู่แล้วนะครับเหลืออีกสิบวินาทีครับมีคําถามไหมครับมีไหมครับอกอกกลางบอยุมินิกตกลงจะซื้อไหมโจโชคิมิคนะครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนี่คือกอกกลางที่มีค่าสถิติเอฟีดี D ที่สุดนะและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งโปรเจกต์ผมพูดไปในข่าวแล้วซื้อนะครับแมนยูก็จะไปจบที่เรืออยู่ดี เม่เดนนั้นนะแมนยูก็ไปจบที่เรือยุติอ๋อครับก็เป็นไปนเกมฟุตบอลเนาะแมนเชสเตอร์เจ็ดก็จะมีหน้าที่ของเขาเมื่อเชา้าผมก็ทำข่าวให้กับแฟนแมนยูไปแล้วนะครับแมนยูจะได้แชมป์ไหมเ <laughs> อออโอเคครบแล้วครับหนึ่งหนึทีนะครับสำหรับคำถามนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ